พวกเราเนี่ยมักจะคิดถึงตัวเองเป็นหลักกินหูฉลามเพราะว่ามันเป็นค่านิยมดูรวยแต่เราอาจจะไม่ทราบหรือทราบก็ไม่คิดว่าก่อนที่จะมาเป็นหูฉลามเนี่ยมันหมายถึงความทรมานหมายถึงความตายของสัตว์โลกที่ใกล้จะสูญพันธุ์การกระทําของพวกเราทุกคนมีความหมายเป็นอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดของสัตว์ที่วิวัฒนาการมาเป็นร้อยร้อยล้านปีอย่าให้ความต้องการของคุณเป็นสิ่งที่ทำให้ถึงจุดจบของสัตว์มีชีวิตในโลกนี้ครับผมคิดแบบนี้แล้วคุณล่ะครับจะคิดอย่างไร